วันนี้มากันที่1เมลดีกว่าครับจากเมลของคุณไก่นะครับคุณไก่ส่งเข้ามานะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นผมใช้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนึงแล้วกันครับผมนะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่ก็คือคุณไก่แล้วก็ครอบครัวนะครับก็วางแผนกันจะไปเที่ยววันลองวีคเอนด์นะฮะก็พยายามที่จะจองโรงแรมเนี่ยหลายที่มากเลยด้วยความที่มันฉุกระหุกมากนะก็เปิดเข้าไปในเว็บที่สำหรับการจองโรงแรมหลายเว็บละนะฮะโรงแรมที่อยากจะไปพักนี่ก็เต็มนะโรงแรมที่คิดไว้อันดับ2ก็ไม่ได้อันดับ3ก็ไม่ได้อันดับ4ก็ไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยแบบด้วยความที่ถ้าไม่ไปเนี่ยก็คงจะใช้ว่าจะไม่มีโอกาสเนี่ยได้เที่ยวละในช่วงระยะเวลานั้นก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปตายเอาดาบหน้าดีกว่านะไปหาเอาดูโรงแรมไหนพอนอนได้ก็ walk in เข้าไปเลยดีกว่านะก็ขับรถไปฮะก็ใช้เส้นทางถนนหลวงปกตินี่แหละนะก็ระหว่างที่ขับไปก็พอเป็นลองวีคเอนด์อ่ะรถมันก็ติดถูกไหมฮะก็จะมีเหมือนว่าอ่ะเดี๋ยวหาเส้นทางลัดดีกว่าก็เปิด GPS ไป GPS บอกว่าเดี๋ยวให้ลัดเนี่ยไปทางนี้ก็ขับไปก็เอ้ยรถมันก็คงตาม GPS มากันเยอะก็มีรถวิ่งตามกันมาเต็มไปหมดเลยฮะก็ขับไปเรื่อยจนมาถึงช่วงนึงนะฮะสถานที่ที่เขาอยากจะไปพักเนี่ยโรงแรมเนี่ยนะฮะ GPS มันล็อกเส้นทางใหม่ฟึบว่ายไปทางนี้ก็ระหว่างที่รถมันมาเป็นขบวนตามกันมายาวๆเนี่ยเขาก็ต้องหนีขบวนออกมาช่วงนั้นประมาณสักบ่ายๆป่ะบ่ายๆประมาณสักบ่ายโมงเงี้ยก็เป็นขบวนคนเลาะก็เลี้ยวหลบเข้ามาทางเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นทางรองจากที่เป็นเส้น4เลนก็เหลือ2เลนก็ขับมาก็ตอนแรกก็บ้านคนเด้อผู้คนอะไรเงี้ยก็เห็นเออก็ทางก็ดูไม่น่ากลัวสักหน่อยแต่พอขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านคนค่อยๆเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็คราวนี้พอไปเสร็จสองข้างทางเป็นต้นยูคาลิปตัสเต็มไปหมดเลยฮะเต็มเลยก็ขับอุ้ยทำไมถนนมันดูแปลกๆวะคนที่นั่งมาในครอบครัวก็พูดในเชิงสร้างสรรค์ก็สวยดีอย่าไปคิดมากเลยร่มรื่นดีขับมารถก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ขับไปเสร็จ GPS ก็พาตามก็ขับตามไปก็ไม่ได้สนใจก็เชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีฮะก็ระหว่างที่ขับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยป่ายูคาลิปตัสเนี่ยก็ลมมันก็พัดมันก็ฟึ๊บ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 จนมาถึงระหว่างที่กำลังจะเป็นทางโค้งเหมือนลักษณะเป็นเหมือนกับโค้งหักศอกอ่ะเหมือนกับเลี้ยวมุมทุ่งหน้าไอ้ทุ่งนาก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะเลี้ยวอยู่ดีๆเหมือนมีคนเนี่ยหาปลาเนี่ยเดินอยู่แล้วล้มปุ๊บลงต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยข้างๆทางเลยคนเห็นก็เฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะเขาบอกพ่อจอดรถพี่กายจอดรถพี่กายก็จอดรถเสร็จก็ลงไปดูถามพี่เป็นไรเปล่าก็เห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับชายอายุประมาณสักเกือบ50ไม่ใส่เสื้อใส่เป็นลักษณะเป็นกางเกงกีฬาขาสั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้องดักปลากับฉมวกแล้วก็ข้องใส่ปลาใส่ปลาแล้วก็ฉมวกอยู่แล้วก็แบบนอนแบบเหมือนไม่ได้สติตัวเองก็ขยับโอ้ยพี่เป็นไรป่ะบอกพี่ไก่ดูเอาน้ำให้เขาเอาน้ำให้เขาจับเขานอนหงายเอาของออกก่อนเขาจะได้หายใจได้ก็จับเขานอนหงายมาเขาหงายมาตกใจเว้ยเลือดเต็มหน้าเลยพี่ไก่เฮ้ยแม่พี่เขาเป็นไรเนี่ยเลือดเต็มหน้าเลยมือไม้สั่นหมดทำอะไรไม่ถูกเลยตัวแฟนเขาก็วิ่งลงมาดูเฮ้ยทำไงดีอะโทรศัพท์โทรหาตำรวจก็กดโทรศัพท์โทรเลย191ก็น้ำราดอะไรก็ดูเหมือนไม่มีสติก็จับชีพจรดูชีพจรก็ยังเต้นอยู่ก็ยังหายใจอยู่ก็เลยนึกว่าหรือจะไปลมแดดนะระหว่างที่ล้มลงไปคงหน้าคงไปกระแทกอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอางี้จับนั่งขึ้นรถมาเดี๋ยวขับไปเนี่ยย้อนกลับทางเนี่ยมันก็จะมีบ้านคนเดี๋ยวจะให้คนเนี่ยช่วยได้อะไรเงี้ยก็เสร็จก็ย้อนเอาร่างคนเนี้ยนั่งเบาะหลังมาแล้วก็ขับย้อนกลับมาระหว่างที่ย้อนกลับมาก็พยายามคุยกับเขาตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไรบ้างขับมาได้ประมาณสักกิโลนึงชายคนนี้ก็ดูเหมือนมีได้สติตัวเองขึ้นมาแล้วบอกโอ๊ยเหมือนกับร้องอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะโอ๊ยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่
จเย็นนะเดี๋ยวเดินค่อยๆละก็ค่อยๆชะลอรถเพื่อที่จะจอดเหมือนกันเพื่อที่จะสนทนาว่าเป็นอะไรก็ชะลอลงมาเสร็จปุ๊บฉะนั้นพอเหมือนเริ่มได้สติก็พูดว่าผมไม่ไรครับผมไม่ไรเนี่ยบอกไม่รู้ก็ไม่ผมกำลังขับรถมาเนี่ยกำลังจะไปที่นี่เนี่ยก็มาถึงตรงเนี้ยผมเห็นพี่เนี่ยอยู่ดีก็ล้มลงข้างทางแล้วผมก็เรียกพี่ตั้งนานพี่ไม่ได้สติเลย อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเขางงอ้าวพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วบ้านพี่อยู่ไหนอ่ะผมจะไปส่งพี่พี่เป็นไรมากไหมผมเป็นไรผมไม่รู้เรื่องเลยบอกเดี๋ยวพี่เป็นไรบ้านพี่อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยย้อนกลับไปทางนี้เขาก็อ้าวย้อนกลับไปทางนี้ใช่ไหมอ่ะก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปไกลไหมพี่จากตรงโค้งนั้นอ่ะจากตรงโค้งนั้นไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวตรงที่เขาล้มใช่ไหมใช่ฮะอ่ะก็พาย้อนกลับไปย้อนกลับไปเสร็จก็เหมือนเขาพยายามจะโทรศัพท์อีกก็บอกเฮ้ยโทรไปหาที่โรงแรมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปถึงช้าหน่อยนะครับมีการช้าก็วนกลับพอไปถึงจุดตรงนั้นเสร็จปุ๊บพี่นั้นบอกปล่อยผมตรงนี้แหละเดี๋ยวผมไปเอาของที่ผมลืมไว้ตรงทุ่งหน่อยบอกพี่แน่ใจนะว่าพี่ไหวผมไหวก็ปล่อยผู้ชายคนนี้ลงพอผู้ชายคนนี้ลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขับรถตามทางไปเหมือนเดิมพอขับรถไปพี่ออสคุณฟังนะทางมันสุดเว้ยว่าไอ้ทางที่ขับมาเหรอใช่ครับปล่อยเขาลงแล้วใช่ไหมทางมันเป็นทางตันแล้วเสร็จปุ๊บก็ตัวเองหุ้ยทางตันทำไงก็พยายามที่จะวนรถกลับไปที่หัวไปทางซ้ายเหมือนเป็นซอกอย่างเงี้ยครับเป็นซอกมีต้นไม้มีอะไรคุมพอที่หัวไปทางซ้ายเพื่อที่จะกลับรถเห็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ยืนกันเต็มไม่หมดเลยยืนแล้วก็เห็นมีไฟอ่ะสุมขึ้นมาคนก็เฮ้ยอะไรวะก็จอดรถแล้วก็เหมือนคนก็เดินมาเอ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะหลงมาจากไหนเนี่ยมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยหลงมาทางนี้เยอะจังเลยทำไมมาทางนี้ทำไมทางนี้เป็นไรเหรอทางนี้มันทางตันคุณจะไปไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าจะไปโรงแรมนี้ตรงนี้โอ้ยตาม GPS มาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับบอกอ๋อรู้ได้ไงไม่รู้ GPS มันพาใครมานักหนาตรงนี้พามากันเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็คุยกันเสร็จก็อ้าโอ้สงสัยคง GPS มันคงรวนมั้งก็เดินมาเสร็จปุ๊บระหว่างนี้คนก็เริ่มเดินกันมาตัวเองก็เดี๋ยวรอให้คนค่อยๆเดินไปก่อนตัวเองจะได้ถอยรถได้ตกใจครับแฟนเองกำขาพี่ไก่แน่นเลยพ่อดูนั่นดิดูอะไรเห็นนั่นไหมเห็นอะไรอ่ะรูปที่ถืออยู่อ่ะไหนอ่ะอะไรหน้าเหมือนกับคนที่เราไปส่งตะกี้เลยงานศพพี่บอกเฮ้ยไอ้บ้าไม่ใช่หรอกคล้ายๆกันหรือเปล่าเราแม่ตาดีหรือเปล่ากูจะอยู่ตรงไกลรู้ได้ไงว่าใช่แล้วก็คนที่ถือรูปก็เดินมาแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้มาเสร็จปุ๊บพี่ไก่แบบใช่ครับหลุดหยาบเลยเฮ้ยใช่ว่ะเหมือนกันเลยก็เลยเปิดประตูมาถามบอกพี่มาอะไรกันเนี่ยอ๋อพอดีว่าพี่ชายพี่เสียก็เลยมาเผาตรงนี้เป็นเชิงตะกอนท้ายวัดเนี่ยไปเลยไปตรงนู้นก็เป็นวัดไม่เหรอมีอะไรเหรอเสียไม่กี่วันแล้วพี่เสียไม่ได้3วันแล้วเนี่ยวันที่3เนี่ยก็มาเผาเนี่ยเขานึกในใจแล้วทำไมเผาเร็วจังเลยอ่ะบอกพระไม่ค่อยว่างเดี๋ยวช่วงนี้คนในหมู่บ้านตายกันเยอะบอกเป็นไรตายอ่ะก็ทำนาทำหาปงหาปลากันโดนงูฉกบ้างโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเขาเสียชีวิตตรงไหนตรงโค้งเนี่ยโอ้โหพี่ไก่กับเมียตกใจเลยฮะสักพักหนึ่งคุยกันมาลูกตัวเองที่นั่งอยู่หลังรถหลับอยู่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ตื่นมาพ่อใครนั่งหลังรถเราอ่ะพี่ไก่กับเมียตกใจไหนไอ้ลูกใครนั่งหลังรถมีที่ไหนแล้วเนี่ยพี่คนนี้เอาฉมวกมันจะทิ่มตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหลูกตัวเล็กเหรอใช่พ่อแม่เปิดประตูรถลงมาเสร็จปุ๊บอ้อมาประตูข้างลูกที่นั่งเปิดประตูมายกมือไหว้พี่ครับผมมาส่งพี่ถึงที่แล้วนะพี่เชิญลงเถอะครับญาติพี่อยู่นี่หมดเลยลงนะหลังลงนะแล้วพ่อลูกก็บอกเออสวัสดีครับแล้วก็ปอมือเงี้ยพ่อแม่คนลุกสู้เลยแล้วก็ปิดประตูมายกมือไหว้ท่วมหัวเดินไปไหว้ตรงที่เขาเผาอยู่บอกพี่ผมมาส่งพี่แล้วนะผมรู้จักพี่นะครับ
โอ้พี่มากับผมกลางวันแสกๆแบบนี้เลยเหรอขอโทษนะครับพี่นะแล้วก็ถอยรถขับไปพอไปถึงตรงจุดที่พี่เขาเสียชีวิตบีบแตรได้เลยผมส่งแล้วนะไม่ต้องตามมานะตัวเองก็ขับรถไปตามเส้นทางปกติเลยฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งและกลางวันแสกๆเลยกลางวันแสกๆเลย